รองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ยืนยันว่าการถอดยศนายทักษิณชินวัตรนะคะไม่ได้จ้องกำจัดตระกูลชินวัตรแล้วก็ไม่ขัดกับมาตรา112นะคะโดยสามารถดำเนินการได้ตามรัฐธรรมนูญพร้อมชมด้วยนะคะว่าทักษิณพูดผ่านคลิปนะคะเป็นการพูดจาที่ดีเป็นโลกธรรมค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายนะคะได้กล่าวว่าวันนี้จะรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้รับทราบถึงการดำเนินงานตามโรดแมปที่กำหนดระยะเวลาไว้ประมาณ20เดือนซึ่งถือเป็นการประมาณระยะยาวที่สุดซึ่งจริงๆอาจจะใช้เวลาสั้นกว่านี้ก็ได้ส่วนจะมีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดเดิมจะเข้าร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่นั้นกฎหมายไม่ได้ห้ามไว้แต่จะเข้ามาหรือไม่ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลสำหรับการถอดยศนายทักษิณชินวัตรนักโทษหนีคดีที่มีการร้องเรียนว่าขัดต่อมาตรา112นั้นนายวิษณุระบุว่าจะต้องกลับไปดูการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมาตรา44ซึ่งถือเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ไม่เหนือพระราชอำนาจแต่เป็นอำนาจที่รัฐธรรมนูญระบุว่าสามารถทำได้อย่างไรก็ตามเป้าหมายการถอดยศครั้งนี้ไม่ได้เพื่อจัดการตระกูลชินวัตรอย่างเบ็ดเสร็จแต่เพื่อให้บ้านเมืองสงบและคิดว่าทำอย่างไรที่จะไม่ให้กระทบพระราชอำนาจส่วนจะเป็นธรรมหรือไม่มองว่าจะต้องดำเนินการในเส้นทางนี้อยู่แล้วเหมือนถนนที่มาถึงทางแยกและมีความจำเป็นต้องเดินต่อไปถ้ารู้ว่าเลี้ยวขวาแล้วไม่เหมาะไม่สมควรก็เลี้ยวซ้ายไปได้เพราะมีเป้าหมายที่เหมือนกันโดยนายวิษณุยังกล่าวว่ากรณีที่นายทักษิณออกมาแสดงพูดถึงการถอดยศว่าก็พูดดีเป็นโลกธรรมเพราะเป็นคนที่เข้าใจอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าไม่มีปัญหาอะไรคนเรามีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมลดมีสรรเสริญก็มีนินทามีทุกข์ก็มีสุขที่เรียกว่าโลกธรรม8ประการค่ะ